การขายความสำเร็จและประวัติในการทำธุรกิจเวลาเราทำธุรกิจนะท่านสังเกตไหมคนสำเร็จเขาก็จะแบบหรือเวลาเราถามเพื่อนเป็นไงตอนนี้ตำแหน่งอะไรล่ะถามว่าคนถามมันรู้ไหมว่าตำแหน่งอะไรคืออะไรยังไม่รู้หรอกแต่ถ้าถามเรามาแล้วอะเราบอกว่าเออเราทำมา6เดือนละรอทำ6เดือนตำแหน่งอะไรก็เอ้ยเราทำสบายๆไว้เราเป็นคนแบบคือเจ้านายทำงานกับเราคือสบายๆเข้าใจป่ะคือแบบไม่เครียดไงเข้าใจป่ะเออคือได้ไม่เครียดต้องไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันนะคะก็คือไม่เครียดด้วยแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะคะได้2อย่างเลยนะคะก็คือต้องตั้งเป้าหมายนะเนี่ยช่วงแรกสังเกตไหมคะคนส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าเป็น SBA ภายในกี่เดือนเป็น TBA ภายในกี่เดือนรายได้หลักแสนตอนไหนขึ้นไอเดียตอนไหนเนี่ยเขาคุยกันอยู่แค่4อย่างมีใครถามไหมเออพี่เขาทำธุรกิจมา12ปีเนี่ยปี7ที่แล้วเท่าไหร่คะมีไหมคะไม่มีมีคนถามว่าปีแรกท่านได้เท่าไหร่ถูกไหมตำแหน่งแรกท่านขึ้นเร็วขนาดไหนถูกไหมคะเมื่อกี้พี่จุลินกี่วันคะ5วันบางคน15นาทีชัยดีบอกต่อกูชัยทั้งเชลฟ็อก5นาทีนะรอใบเสร็จเนี่ย5นาทีไม่มีอะไรตอนรู้ก็แค่10วินาทีแค่นั้นแหละนะคะพูดเล่นนะคะพูดเล่นแต่จริงๆคือถามว่าของเราทั้งเชลเนี่ยใช้หมดเนี่ยมันยังไม่ถึงพันคะแนนเลยท่านรู้ไหมคือใครว่าของเราแพงนี่นกเถียงขาดใจซื้อทั้งเชลมันยังไม่ถึงเลยนะคะก็เลยจะบอกว่าเออถ้าหรือบางคนเขาอยากมาแล้วเป็นผู้ชาย 100% อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะงั้นเนี่ยเป็น SBA ให้เร็วที่สุดเพราะว่าอ่ะสมมุตินะคุณ A กับคุณ B ไปสปอนเซอร์ท่านเหมือนกันคุณ A ทำมา6ปีได้ 3,000 บาททำเป็นงานอดิเรกนะ6ปีได้ 3,000 ต่อเดือนนะคะกับอีกคนนึงทำมา2ปีได้ 200,000 ถามว่า2คนนี้สนิทกับท่านทั้งคู่ท่านอยากสำเร็จท่านทำกับใคร A หรือ B จำไม่ได้แต่อยากทำกับไอ้ 200,000 นะคะโอเคคือคุณ B ถูกไหมนะคะดังนั้นเราเห็นไหมขนาดเราเองอ่ะเรายังอยากเลือกทำกับคนที่เป็นไงคะประสบความสำเร็จอ่ะแล้วเราคิดว่าเฮ้ยเวลาเราจะทำธุรกิจแล้วเราก็ว่าเฮ้ยทำกับเรานะเงี้ยแล้วมันจะทำกับเราไหมคะคือมันไม่ได้มาทำกับเราเพราะมันเห็นใจเราด้วยไหมคนบางคนอ่ะเขาก็ต้องอยากทำกับเราเพราะอะไรเขารู้แน่ๆว่าทำธุรกิจกับเราแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนโอเคไหมคะอ่าเว้ยโอเคเอออันนี้คือแบบมันอินไปในเรื่องราวหรือไงคะโอเคไหมโอเคโอเคนะคะงั้นเนี่ยการเป็น SBA จะทำให้เราสามารถสร้างองค์กรได้เร็วด้วยเพราะตำแหน่งหลังจาก SBA คือการสร้าง SBA ถ้าเราขึ้น SBA ได้เราก็แค่ไปสอนให้คนอื่นขึ้นเหมือนเราแค่นั้นเองงั้นเนี่ยแผนการตลาดเราง่ายมากนะคะมีแค่อย่างแรกคือขึ้นให้ได้อย่างที่สองคือไปสอนคนอื่นขึ้นให้ได้จบง่ายไหมง่ายมากนะแล้วเป็นแผนที่จ่ายเยอะด้วยนะคะถัดไปเมื่อรู้วิธีการตั้งเป้าหมายแล้วนะคะต้องรู้เรื่องของการลิสต์หลายชื่อนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือแนะนำว่าให้พี่ลิสต์หลายชื่อเลยค่ะเราก็ถามเขาไปแล้วพี่ฟังเสร็จแล้วพี่พอมีชื่อใครที่พี่นึกถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือเป็นสินค้าหรือเป็นอาหารเสริมเราเนี่ยนึกออกไหมคะพี่ก็พอมีนึกออกเหมือนกันเนี่ยถ้าใครตอบเงี้ยแปลว่าเขาเตรียมไปชวนคนแล้วเราก็ต้องอธิบายคำนึงว่าเฮ้ยพี่คะธุรกิจเนี่ยค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนของมันเนี่ยจะแนะนำว่าถ้าทำให้ถูกต้องต้องมีการลิสต์หลายชื่อแล้วก็อธิบายว่าทำไมต้องลิสต์หลายชื่อธุรกิจนี้ท่านว่าชวน10คนมาทำ10คนเลยไหมไม่ชวน100คนมาทำ100คนเลยไหมไม่ส่วนใหญ่มาหรือไม่มาไม่มาธรรมดาไหมธรรมดาแล้วคนใหม่ๆนะเวลาท่านไปถามเขาอย่างเงี้ยเขาจะโอ้ยไม่มาหรอกแล้วบอกถูกเลยค่ะพี่เขาจะงงอ่ะฉันตอบถูกเหรออะไรเงี้ยค่ะเพราะคนใหม่เขาก็แค่ไม่รู้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็บอกเลยว่าสมมติชวน10มาหมดไหมไม่หมดแต่ท่านคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่เราชวนคน10คน20 30 40แล้วไม่มีใครตามเรามาทำเลยแล้วว่าเป็นไปได้ไหมไม่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในธุรกิจนี้เขาเรียกว่ามี LOA หรือ Law of Average กฎค่าเฉลี่ยสมมุติถ้าท่านชวนประมาณ40คนจะมาประมาณเท่าไหร่รับนัดท่านมาเท่าไหร่คะอาจจะประมาณ25อะไรเงี้ยพอมาฟังเสร็จแล้วเบอร์สมัครลองใช้สินค้าประมาณสัก10คนเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหจับมือเลย10คนนี่โอ้โหกูสำเร็จแน่เอาพี่อันหนูมาพี่นับหนูไปเลยหนูเป็นหนึ่งสายงานของพี่นะอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บผ่านไปอีก3วันไม่รับโทรศัพท์ไปครึ่งหนึ่ง เรื่องธรรมดาไหมคะ เรื่องธรรมดาทำธุรกิจแค่ต้องเข้าใจเรื่องธรรมดาถ้าคนใหม่ฟังเอ้าหรอมันเป็นอย่างนี้เหรอใช่พี่มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะมันชวนทุกคนไม่ใช่ทุกคนมาไม่ใช่ทุกคนตอบรับเนาะเพราะนั้นก็ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แนะนำค่ะพี่ถ้าเรามีแค่ 4-5 ชื่อตัวเต็งๆพอตัวเต็งๆไม่ทำเราจะเป็นยังไงเราจะเป็นตัวเกร็งๆก็คือเราจะแบบก
ูไม่ไปต่อแล้วจะเกรงอยู่กับที่ตรงนี้แหละนะคะแล้วเนี่ยชวน4ถึงได้เลิก5ไงจ้าแต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องกฎค่าเฉลี่ยเราก็จะไม่หยุดเพราะอะไรคะธุรกิจนี้เนี่ยให้ลิสต์ยังไงนะคะแนะนำว่าให้ลิสต์40ถึง100รายชื่อหรือมากกว่านั้นก็ได้มีการทำวิจัยมาแล้วว่าคนเราตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งปัจจุบันรู้จักคนเฉลี่ยประมาณ300คนอย่างน้อยนะคะอย่างน้อยจริงประมาณ 2,000 แต่จนเนี่ยที่ติดต่อกันอยู่ประมาณ300คนถ้าว่า300คนนี่จะไม่มีทำกับท่านสักคนเลยหรือมีไหมท่านว่ามีมาถ้าไม่มีเลยเนี่ยต้องพิจารณาใครคะเราไม่น่าเกี่ยวกับแผนการตลาดนะคะก็น่าจะเกี่ยวกับเรานะลิสต์ยังไงนะคะ40ถึง100ชื่อลิสต์ทุกคนที่เรารู้จักและไม่ต้องคิดแทนใครเพราะอะไรครั้งหนึ่งที่นั่งคิดแทนใครคนหนึ่งสมมติถ้ามีคนที่ชวนนกเนี่ยคิดแทนนกเนี่ยอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นคะมีสโมสร30ล้านไหมแล้วทุกวันนี้ชีวิตนกเป็นไงยังโหนรถเมย์อยู่เลยได้ไหมคะเลยยังโหนรถเมย์อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ลิสต์ยังไงให้ลิสต์ทุกคนที่เรารู้จักและไม่คิดแทนใครการที่เราเอาชื่อใครอ่ะออกจากลิสต์คนหนึ่งอ่ะใครเสียโอกาสเราหรือเขาจริงๆจะตอบตรงๆก็คือเสียทั้งคู่แต่จะบอกว่าให้ถูกต้องก็คือว่าเขาละเสียโอกาสถ้าวันนี้เราทำธุรกิจนี้แล้วเขาไม่ทำกับเราแต่เรายังทำต่อชวนต่อท่านว่าเราสำเร็จไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาอ่ะไม่ทำใครชีวิตเหมือนเดิมเขาแล้วถ้าเขาไม่รู้ไอ้ไม่ทำไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเขาไม่รู้ว่าไม่มีโอกาสทำธุรกิจนี้ใครเสียเขาเสียโอกาสถูกไหมเขาเสียโอกาสถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องคิดแทนใครจริงๆให้เหมือนจั่วไพ่มีกี่ใบ52โอ้โหตอบซะเร็วเชียวนะคะแซวเล่นนะ52ใครเคยเล่นไพ่แหมไม่ค่อยเลยเป็นคนดีพี่พีแบบเอาอย่างนี้อะไรปัดยุ่งอ่ะพอดีเห็นเพื่อนไม่ยกอย่ามาเลยนะคะพวกนี้ขึ้นเครื่องเพื่อขอไพ่ก่อนเลยนะคะไพ่สำรับหนึ่งมี52ใบไพ่ใหญ่สุด4ใบมีอะไรบ้างคะรู้ดิเอ็ดนะ4ตัวมีอะไรคะเอ็ดโพแดงเอ็ดโพดำเอ็ดข้าวหลามตัดเอ็ดดอกจิ๋นนี่น้องไม่รู้น้องพูดตามทฤษฎีแน่นะคะมีแค่4ตัวเหมือนเจอ4สายงานถ้าเราลิสต์รายชื่อ52คนท่านว่าต้องเจอไหมเอ็ด4ตัวเจอแต่บางทีเจอเร็วเจอช้ามันไม่เหมือนกันบางทีจวนตัวไปอุ้ยโชคดีอันนี้เจอก่อนใบที่3ใบที่4ใบที่15ใบที่17เจอละนะคะไอ้คนตัวยุ่งข้างกูตัวมา20แล้วไม่เจอเลยใจชักแป้วแต่ท่านเชื่ออย่างนึงถ้าท่านไม่หยุดจวนท่านเจอมั้ยคะเพราะการมีรายชื่อเยอะยังไงท่านก็จะเจอคนทำจริงกับท่านแน่นอนนะคะเกิดเราอาจจะโชคร้ายหน่อยอ่ะแต่ถามว่ามันอยู่4ใบสุดท้ายของไพ่สำรับที่เราถืออยู่แต่ถามว่าแล้วมันเจอมั้ยคะเจอเจอแน่นอนเพราะเนี่ยทำธุรกิจนี้ต้องใช้กฎค่าเฉลี่ยต้องลิสต์ทุกคนที่เรารู้จักและจั่วให้เร็วและจั่วให้หมดชวนให้หมดนะคะแล้วก็ถ้าน้องจำไม่ผิดอาจจะพลาดทีนิดนึงรู้สึกพี่แคร์เจจะเป็นชื่อสุดท้ายของอัพไลน์ใช่ไหมคะอัพไลน์ที่ชวนพี่อัพไลน์ที่เปิดโอกาสรู้สึกว่าจะเป็นชื่อสุดท้ายที่คิดว่าถ้าชวนคนนี้เสร็จถ้าไม่ได้จะไม่ทำแล้วเพราะเขาลิสต์มา40ชื่อสุดท้ายตัวจริงไหมคะแต่เขาก็เริ่มไปแล้วนะคะอัพไลน์เขานะเห็นไหมแต่ถามว่าตรวจเจอไหมล่ะก็อัพไลน์เขาก็ซื่อตรงกับอัพไลน์บอกว่าเราจะตรวจให้หมดแล้วเจอคนจริงจั่วหมดไหมหมดไปสุดท้ายไหมใช่เลยไหมใช่แล้วคนจั่วไปไหนไม่รู้ช่างมันนะคะไม่เป็นไรข้ามไปนะทัศนคติในการลิสต์นะเวลาลิสต์เนี่ยคิดอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราคิดไปให้ใจเราจะเบาถ้าเราคิดไปเอาใจจะหนักนะคะถ้าเราคิดแบบวันนี้ขาดอีกพันคะแนนไปหาเพื่อนเห็นเพื่อนเป็นเครื่องผลิตเงินวันนี้กูจะปิดมึงสักสามลังต้องเอาคอลลาเจนกูไปด้วยเพราะตอนนี้กูเวลากูน้อยบ้านมือไกลยอดกูเหลือเยอะอย่างเงี้ยมันจะไปแบบมีออร่าไงคะมันจะไปสิงเขาเนี่ยไหมแห่เงี้ยแล้วก็ให้เพื่อนจะแบบทำไมคนเกลียดเกลือขายหรือเปล่าบางทีเราไม่ออกแบบให้ตัวเราทำงานมากๆจนเอาชนะค่าเฉลี่ยเราก็เลยจะไปพยายามบีบคอใครบางคนให้เขาทำมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็เกลียดเราเราก็เกลียดเขาเนอะไหมเนี่ยค่ะถ้าท่านเข้าใจเรื่องกฎค่าเฉลี่ยท่านจะทำธุรกิจนี้สบายเบาโล่งมากๆเนาะท่านจะรู้เลยว่าโล่งไปเนี้ยเป็นโอกาสที่แบบคือธุรกิจนี้ใครทำยังไงก็สำเร็จถูกไหมนะคะอย่างนั้นเลยนะคะเพราะเนี่ยวันนี้นกรู้นะคะว่ามันยากเพราะว่าเวลาเราทำใหม่ๆเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยก็เราก็อยากได้รายได้นี่เราเลยมาทำธุรกิจนี้อยู่ดีๆจะไปให้เราเป็นผู้ให้ได้ยังไงเรายังไม่ได้อะไรเลย
นะคะแต่น้องจะเรียนท่านอย่างหนึ่งว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวข้ามความอยากได้เป็นความอยากให้อยากให้ธุรกิจดีอยากเปลี่ยนหน้าเขาให้เป็นผิวพรรณดีๆอยากเปลี่ยนให้ครอบครัวเขามีสุขภาพดีๆเมื่อไหร่คิดได้แบบนี้ท่านจะมีรายได้มีทีมงานเอาจริงหลั่งไหลเข้ามากับท่านโดยท่านงงมากว่าท่านทำอะไรใหม่หรอคือท่านทำทุกอย่างเหมือนเดิมไม่ไหวค่ะแต่ท่านแค่เปลี่ยนจิตใจของท่านเป็นผู้จิตใจของผู้ให้ท่านมีไหมคะเพื่อนที่เบื่องานเบื่อเจ้านายอยากหาธุรกิจทำไม่มีเงินลงทุนต่ออยากหาธุรกิจที่มีเวลาแล้วชีวิตสบายข้างหน้าในอนาคตท่านมีเพื่อนแบบนี้ไหมคะถ้ามีท่านช่วยแนะนำเขาท่านมีเพื่อนที่มีปัญหาสิวฟ้าหน้าดำหน้าแบบแห้งไหมคะอ๋อไม่มีเลยทุกคนหน้าตาดีหมดเลยมีเยอะเลยใช่ไหมคะไปแนะนำเขาแล้วเขาผิวพรรณดีขึ้นมาเขาชีวิตดีขึ้นไหมคะถ้ามีเพื่อนเป็นตับไตเบาหวานหัวใจความดันพาร์กินสันอัลไซเมอร์ SLE อะไรพวกนี้มีไหมคะถ้าเขากำลังแบบทุกข์ทรมานชีวิตเขาอยู่มีตัวช่วยให้เขาแล้วชีวิตเขาดีขึ้นดีไหมคะเนี่ยถ้าท่านคิดทำธุรกิจแบบนี้ท่านจะประสบความสำเร็จมากอย่างที่ท่านก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันนะคะอันถัดไปเพื่อลิสต์รายชื่อเสร็จแล้วนะคะเราต้องให้วอร์ดดิ้งในการชวนที่ถูกต้องเพราะคนส่วนใหญ่คนใหม่จะทำผิดที่สุดคืออะไรรู้ไหมการเชิญชวนนะคะการเชิญคืออะไรอย่างแรกการเชิญไม่ใช่การแล้วคนใหม่จะคิดว่าอะไรเฮ้ยต้องเล่าเยอะๆเขาจะได้มาไงเขาจะได้เข้าใจเหมือนเราท่านน่ะมาเห็นด้วยตาใช่ไหมคะท่านมาเห็นเองถูกไหมแต่ถ้าท่านไปเล่าอ่ะท่านว่ามันเหมือนมาเห็นเองไหมคะต่อให้ไปเล่ายังไงก็ไม่เหมือนนั่นดีที่สุดคือให้เขาเห็นด้วยตัวเขาเองนั่นการเชิญไม่ใช่การเล่าบางคนบอกอ๋อการเชิญใช่การเล่าง่ายมากเลยพี่หนูเชิญแล้วนะหนูเชิญตามที่พี่บอกอ่ะหนูก็ไม่เล่านะพี่ไม่เห็นมีใครมาล้ออะไรลองเล่าให้พี่ฟังหน่อยดิเชิญยังไงก็เนี่ยหนูก็บอกเขาว่ายูนิลิเวอร์มีโปรเจกต์ใหม่ฟังดูดีไหมเอออยากจะนัดกันสักนิดนึงแล้วเพื่อนมันพอดีมันถามหนูอ่ะว่าแบบเอ้ยหรอแกแล้วแบบเป็นไอ้แบบมีพวกผลิตภัณฑ์อะไรบ้างหนูก็นึกว่ามันอยากซื้อหนูก็เลยบอกว่าเออเนี่ยมันก็มีแบบแชมพูนะแกแล้วก็มีแบบอุ้ยมากินดีมากลูกกินดีใช่ไหมโอ้โหพ่อบอกเออนี่หายบ้างวันร้อนๆเลยไงแพงไหมอุ้ยไม่แพง3,200ไงซื้อเป็นลังเลยจ่าย700ไม่พอนะถ้าแกสนใจมีเป็นธุรกิจด้วยมาเจอกันไหมถามว่านี่เล่าหรือชวนเรียบร้อยโรงเรียนจีนเรียบร้อยคือบางทีท่านต้องแบบเหมือนกับเหยียบขาตัวเองไว้ได้ไหมคะอย่าพูดจริงๆนกเนี่ยนะคะตำแหน่งท่านนกไปสปอนเซอร์นกฉันเป็น REBA นะทำมากับฉันท่านว่าไอ้คนข้างนอกมันจะว่าไงบ้าเออมันมีค่าสำหรับท่านนะตำแหน่งอะแต่มันบางทีมันข้างนอกอะนกเองเนี่ยชวนคนทุกวันนี้เนี่ยนกก็คือเราก็สตริกกับการชวนแบบนี้มากๆนะคะเอ้ยบางคนบอกอ้าวไม่เล่าว่าโกหกเขาไม่ได้โกหกแต่แค่ชวนแค่เขาเกิดความอะไรคะตื่นเต้นสงสัยสนใจอยากรู้แล้วให้ตามมาดูเองถ้าเรื่องไหนหนังเรื่องไหนมันมีแบบสมมตินะเพิ่งฉายในช่อง3แต่ใน YouTube นี่มีถึงตอนจบแล้วถามว่าหนังในช่อง3ทีวีจะมีใครดูไหมโฆษณาจะได้กินกันไหมไม่เลยถูกไหมเพราะอะไรเฉลยตอนจบไม่ตื่นเต้นแล้วอ่ะชวนธุรกิจนะถ้าต้องชวนให้เขาอยากตามมาดูให้เขามาเห็นเองอ่ะแบบนี้มันถึงจะเกิดแบบเขาเรียกว่าประสิทธิภาพในการชวนมากกว่าถูกไหมคะชวนยังไงก็ได้ให้เจอชวนยังไงก็ได้ให้มาหลักการมีแค่นี้ง่ายไหมสมัยก่อนออนไลน์ต้องสอนชวนคนไม่ได้ชวนไม่ได้สอนอะไรเลยชวนยังไงก็ได้ให้มามาเยอะๆด้วยหรอเออได้มาเยอะๆใช่ไหมเราไม่ต้องคิดทำไงว่าให้มาเยอะก็เอาให้มันมาเอาของบ้างนะนัดมากินกาแฟบ้างชวนมาเจอเฉยๆคุยอัปเดตชีวิตแต่ชวนเจอที่ไหนยูเฮาคือกูไม่ไปที่อื่นกูสิงอยู่ที่นี่เราเป็นศาลเจ้าอยู่ที่นี่เราไม่ไปไหนอะไรอย่างเงี้ยคือหรือถ้าท่านจะไปเจอที่อื่นท่านก็แบบเคยชวนไปกินชวนเพื่อนกินข้าวไหมคะเคยชวนเพื่อนไปดูหนังไหมเวลาชวนเพื่อนดูหนังชวนก็ไงเออก็ชวนแค่นี้ป่ะเฮ้ยดูหนังกันป่ะต้องบอกไหมเฮ้ยแกคืออย่างนี้คืออยากจะไปดูหนังเรื่องนี้นะแล้วก็คือมันได้รางวัลคานไงเข้าใจปะก็คือว่าแบบว่าคือเสนอไปแล้ว5รางวัลไงแล้วก็ได้รางวัลเดียวแต่ว่าเฮ้ยแกคือออสการ์นี่คือได้มา2นะแล้วก็พระเอกเนี่ยคือมันมีประวัติอย่างนี้คือท่านเล่าอย่างนี้ไหมอ่ะแล้วทำไมพลังเครือข่ายคนเรามันตลกนะเวลาเซ็น600ชีวิตเปลี่ยนปกติชวนเพื่อนไม่เห็นเคยคิดมากพอเซ็น600คิดมากเพื่อนไม่รับโทรศัพท์ปกติไม่มีอะไรเพื่อนรับโทรศัพท์อ้อมปวดท้องเสียงนะพอเซ็น600เป็นไงเพื่อนไม่รับโทรศัพท์เฮ้ยหรือเขาจะรู้ว่าเราทำเครือข่ายเฮ้ยเป็นอะไรมากๆเลยคือเออ
มา12ปีอย่างนกเนี่ยคือโลกรู้ไงใช่ไหมคือโลกมันรู้ว่าเราทำเครือข่ายใช่ไหมคือยกเว้นคนไม่รู้จักอ่ะไม่รู้อ่ะก็โอเคแต่ถ้าท่านแบบเพิ่งทำอ่ะเซ็นปั๊บเฮ้ยเขาหรือเขาได้ยินข่าวว่าจะคือความคิดมันจะทำงานให้ท่านทำใจเหมือนท่านชวนเพื่อนไปอะไรคะกินข้าวดูหนังโอเคไหมถ้าหากคุณรู้สึกชอบใช่โดนใจเทรนนิ่งดีๆแบบนี้และข้อมูลใหม่ๆจาก Winnership รีบกด Subscribe กดสั่นกระดิ่งกันนะครับเพื่อให้คอนเทนต์ดีๆจาก Winnership ถึงมือพวกเราทันทีทันเวลานะครับ